ต้นรากของนักเดินทางชาวจีนล้วนมาจากดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้อันได้แก่มณฑลกวางตุ้งฝูเจี้ยนเจ้อเจียงไหหนานรวมถึงชาวจีนในไต้หวันซึ่งผู้คนในแถบนี้มีความสามารถด้านการค้าและการเดินเรือเป็นพิเศษจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นในยุคแรกนอกจากนั้นดินแดนในแถบนี้ยังนับว่าห่างไกลจากเมืองหลวงพัฒนาการด้านต่างๆเข้าไม่ถึงมีหนำซ้ำยังโดนกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการออกเดินทางเพื่อแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีกว่าชาวจีนได้มีการติดต่อกับญี่ปุ่นในเรื่องของวัฒนธรรมมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่10เนื่องจากการสนับสนุนในพระพุทธศาสนาของจักรพรรดิญี่ปุ่นรวมทั้งหลบหนีความวุ่นวายจากการก่อกบฏในจีนเองต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่17รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนทางการค้าจึงให้ก่อสร้างท่าเรือมนุษย์ขึ้นเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่นที่จังหวัดฟุกุโอกะซึ่งพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ว่ามีชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือแม้ไม่พบการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาวิทยาการด้านการเดินเรือรวมทั้งศาสตร์เกี่ยวเนื่องมีความเจริญรุ่งหน้าอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบันทึกถึงการเดินเรือสำรวจโลกของเจิ้งเหอคำเล่าลือของการเดินทางของเจิ้งเหอเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนทัศนคติของคนจีนทำให้รู้ว่ามีโลกที่กว้างกว่าอยู่ภายนอกนับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการออกเดินทางในยุคนั้นรวมทั้งการปรากฏตัวของเรือยุโรปประเภทเรือคาแลกและเรือคาราเวลในเอเชียซึ่งเป็นเรือที่สามารถฝ่าขึ้นลมแรงในมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางการค้าขายใหม่มายังเอเชียนั่นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้คนในยุคนั้นสามารถเดินทางค้าขายติดต่อและถ่ายเทสัมภาระทางวัฒนธรรมได้ไกลขึ้นสะดวกขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโลกใหม่ในยุคต่อมาหลังจากที่สเปนเข้ามาตั้งฐานที่มะนิลาแล้วจึงทำให้มีการติดต่อค้าขายแลกเงินกับจีนมากขึ้นซึ่งต่อมาไม่นานก็มีชาวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งเข้ามาค้าขายและใช้แรงงานหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลสเปนจึงพยายามขับไล่ชาวจีนให้ออกไปตั้งถิ่นฐานในเขตนอกเมืองแต่เนื่องด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจจึงต้องเก็บชาวจีนไว้ส่วนหนึ่งจึงได้มีการตั้งชุมชนชาวจีนขึ้นที่บีนอนโดซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เข้ารีดเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิสเปนนับเป็นย่านจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบันเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเอโดะบางส่วนของท่าเรือที่นางาซากิถูกใช้เป็นที่พำนักของชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าต่อมาญี่ปุ่นปิดประเทศไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายยกเว้นพ่อค้าชาวดัตช์ชาวจีนชาวเกาหลีและที่เฉพาะท่าเรือนางาซากิเท่านั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ทางอ้อมแก่การค้าของพ่อค้าชาวจีนจนเกิดการสะสมทุนของพ่อค้าชาวจีนทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเกิดความหวาดระแวงจนกระทั่งได้มีการจำกัดสิทธิในการเดินทางรวมถึงจำกัดถิ่นที่อยู่ของชาวจีนโดยสร้างประตูจีนขึ้นมาเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตของชุมชนคนจีนห้ามเข้าออกก่อนได้รับอนุญาตกลางพุทธศตวรรษที่23อังกฤษได้พยายามเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคโดยได้เข้ามาสำรวจดินแดนในแถบสิงคโปร์เพื่อตั้งเป็นสถานีการค้าและได้ทำการวางผังเมืองใหม่โดยแบ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยตามภูมิภาษาและชาติพันธุ์เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองจึงปรากฏย่านคนจีนในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของจีนคือการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นทั้งสองครั้งทำให้ชาติตะวันตกเข้ามาทำการค้าในจีนได้มากขึ้นเกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นการถูกกดขี่ทำให้คนในท้องถิ่นทำมาหาเลี้ยงชีพได้ยากลำบากประกอบกับกระแสตื่นทองทั้งในอเมริกาและออสเตรเลียชาวจีนจึงหลั่งไหลออกไปแสวงโชคยังต่างแดนการเลิกทาสในยุโรปและอเมริกาทำให้มีความต้องการแรงงานกุลีชาวจีนจำนวนมากในกรณีของอเมริกาหลังจากที่กระแสตื่นทองได้เริ่มซาลงแรงงานชาวจีนจำนวนมากก็ได้กลายเป็นแรงงานหลักในการก่อสร้างทางรถไฟแรงงานในภาคเกษตรกรรมรวมถึงการเข้ามาเป็นลูกเรือฝรั่งในการเดินทางไกลอีกด้วยในเวลาเดียวกันนั้นเองเมื่อจีนถูกบีบบังคับให้เปิดโอกาสแก่อังกฤษเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์หลังจากการแพ้สงครามอเมริกาจึงสบช่องมองเห็นญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งชิ้นปลามันจึงให้ยกกองเรือปิดอ่าวโตเกียวเพื่อข่มขู่บังคับให้ญี่ปุ่นยอมทำการค้ากับอเมริกาซึ่งต่อมาญี่ปุ่นก็ได้ลงนามในสนธิสัญญาการค้าสันติภาพทำให้มีการเปิดท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ที่โยโกฮาม่าผลจากการเปิดประเทศทำให้ฝรั่งตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาทำการค้าและตั้งถิ่นฐานบริเวณใกล้กับท่าเรือโดยจำนวนนั้นมีชาวจีนที่อาศัยเป็นลูกเรือหรือเกี่ยวข้องกับกิจการการค้าการเดินเรือเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ด้วยเช่นกัน
การค้าขายระหว่างอังกฤษกับจีนได้เพิ่มมากขึ้นแต่เป็นการเดินทางระยะไกลจึงทำให้ลูกเรือชาวจีนที่ติดเรือสินค้าได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองท่าลิเวอร์พูลจำนวนหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นย่านจีนแห่งแรกในยุโรปต่อมาเริ่มใช้คลองสุเอซทำให้การติดต่อค้าขายระหว่างจีนกับอังกฤษได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างลูกเรือชาวจีนเป็นจำนวนมากทำให้ในเวลาต่อมาได้มีชาวจีนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่กรุงลอนดอนในย่านที่มีชื่อว่าลามเฮาส์ที่เป็นเขตตะวันออกสุดติดกับท่าเรือเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยต่อมาเกิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ส่งผลให้ชาวจีนไม่ต่ำกว่า1ใน3ของโยโกฮาม่าเดินทางกลับประเทศเนื่องจากคำสั่งเกี่ยวกับการควบคุมคนจีนซึ่งก่อนหน้านั้นมีประชากรชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากจนทำให้ชาวญี่ปุ่นขนานนามพื้นที่นี้ว่าเป็นเมืองคนจีนการที่จีนพ่ายแพ้สงครามหลายต่อหลายครั้งส่งผลให้อิทธิพลของราชวงศ์ชิงเสื่อมถอยลงจนนำไปสู่การปฏิวัติในปีพุทธศักราช2454ในเวลาต่อมาหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1พวกทหารเกณฑ์เชื้อสายจีนจากอาณานิคมฝรั่งเศสในเอเชียอาคาเนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในฝรั่งเศสใกล้กับสถานีรถไฟริมแม่น้ำแซนในกรุงปารีสซึ่งต่อมาได้มีการเปิดร้านอาหารจีนแห่งแรกในปารีสอีกด้วยช่วงระยะเวลาระหว่างเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาจนถึงสงครามโลกครั้งที่2ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านจีนทั่วโลกโดยเฉพาะทางกายภาพไม่นับรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นบริเวณย่านจีนที่ลามเฮาส์ประเทศอังกฤษถูกระเบิดลงจนเสียหายอย่างย่อยยับรวมถึงการอพยพลี้ภัยที่ทำให้มีชาวจีนในสิงคโปร์มากถึง 135,000 คนในเวลานั้นจากราว 1,600 คนในครั้งตั้งเมืองการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเข้าสู่ยุคจีนใหม่การปกครองระบอบสังคมนิยมทำให้พวกที่ต่อต้านรัฐบาลจำนวนมากต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศโดยผ่านทางฮ่องกงเป็นสำคัญในห้วงเวลาเดียวกันปัจจัยความไม่มั่นคงทางการเมืองการทหารระหว่างประเทศทำให้การสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามตัวแทนทำให้เกิดสงครามย่อยๆในภูมิภาคเริ่มด้วยสงครามเกาหลีและสงครามที่ยืดเยื้อในเวียดนามสงครามดังกล่าวส่งผลให้คนเชื้อสายจีนมีการอพยพลี้ภัยสงครามไปยังประเทศที่3มากขึ้นเช่นชาวเวียดนามกัมพูชาและลาวบางส่วนได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมในฝรั่งเศสในประเทศอังกฤษด้วยความต้องการอาหารแบบตะวันออกของทหารปลดประจำการที่เคยไปรบในเอเชียแปซิฟิกทำให้มีการเข้ามาเปิดร้านอาหารจีนในย่านโซโหเนื่องด้วยเวลานั้นเป็นแหล่งรวมร้านเซ็กช็อปทำให้มีค่าเช่าราคาถูกต่อมาชาวเมืองร่วมกันต่อต้านธุรกิจใต้ดินทำให้ร้านอาหารจีนได้รับอานิสงส์ไปด้วยและได้ขยายตัวกลายเป็นแหล่งชุมชนคนจีนขนาดใหญ่ของอังกฤษในเวลาเดียวกันอเมริกาหลังจากผ่อนคลายจากภาวะสงครามแล้วได้เกิดกระแสการถวิลหาอดีตในกลุ่มลูกหลานคนจีนโพ้นทะเลซึ่งเป็นกระแสที่เกิดการท่องเที่ยวในไชน่าทาวน์ขึ้นที่ซานฟรานซิสโกเป็นแห่งแรกและได้แพร่ขยายแนวคิดทางการท่องเที่ยวแบบเอ็กซอติกขึ้นมาจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบันในช่วง10ปีที่ผ่านมาภาพของทิศทางเศรษฐกิจและสังคมโลกได้มุ่งสู่เอเชียชัดเจนมากขึ้นหลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกถดถอยแต่จีนกลับมีอัตราฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกโดยเข้าไปลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆที่เป็นรูปแบบการลุกคืบเข้าไปตั้งถิ่นฐานและสร้างอิทธิพลแบบใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรงในถิ่นสยามปรากฏชาวจีนเข้ามาทำการค้าขายตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคมจากหลักฐานฝรั่งได้บันทึกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองในไหนก็มีชาวจีนเข้ามาทำการค้าแทบทั้งสิ้นเมื่อครั้งตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่มีชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้อยู่แต่เดิมแล้วผนวกกับผู้คนที่หนีภัยจากภาวะสงครามต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาการย้ายราชธานีข้ามฝั่งแม่น้ำมาตั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างศูนย์การบริหารราชการเมืองใหม่ประกอบกับการสร้างพระบรมมหาราชวังในสมัยรัชกาลที่1จึงจะต้องย้ายชุมชนชาวจีนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณย่านท่าเตียนออกไปก่อนโดยให้ไปอยู่นอกแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่างประกอบกับมีชุมชนอยู่แต่เดิมแล้วคือชุมชนวัดสำเพ็งและชุมชนวัดสามปลื้มในเชิงพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำการค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาการขนส่งสินค้าทางเรือสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและที่สำคัญก็คือตั้งอยู่ไม่ห่างไกลศูนย์กลางบริหารของเมืองจึงทำให้ย่านสำเพ็งเป็นศูนย์กลางการนำเข้าส่งออกในสมัยนั้น
หลังจากไทยเปิดการค้าเสรีกับประเทศตะวันตกทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมโดยอาศัยการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศนอกจากนั้นรัฐบาลไทยก็มีส่วนสนับสนุนให้มีบริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอีกมากสำหรับในพระนครมีการตัดถนนใหม่หรือถนนเจริญกรุงส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินตามแนวถนนดังกล่าวต่อมาในสมัยรัชกาลที่5มีเหตุเพลิงไหม้หลายต่อหลายครั้งในพื้นที่บริเวณนี้จึงจำเป็นต้องมีการสร้างตึก2ชั้นแบบมีผนังกั้นไฟเพื่อให้ชาวจีนได้เช่าอยู่อาศัยและทำการค้าขายรวมทั้งมีการเปิดเส้นทางคมนาคมขนส่งให้สะดวกมากยิ่งขึ้นได้มีการตัดถนนขึ้นอีกหลายสายโดยเฉพาะที่ผ่านย่านการค้าสำคัญอย่างสำเพ็งเช่นถนนเยาวราชถนนราชวงศ์ถนนจักรวรรดิถนนทรงวาดเป็นต้นสังคมไทยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองการพัฒนาการด้านกายภาพของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อมาเมื่อความเข้มข้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้ย้ายศูนย์กลางของย่านเข้ามาที่ถนนเยาวราชทำให้การค้าในย่านมีความคึกคักอย่างมากอาคารบ้านเรือนถูกใช้งานอย่างสูงสุดเท่าที่จะรับได้ทำให้เกิดระบบการหมุนเวียนการใช้สอยอาคารเป็นช่วงๆตามห้วงเวลาจนวันนี้เยาวราชกลายเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่รับบทบาทเป็นศูนย์กลางธุรกิจอันทันสมัยมาก่อนใครและมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจากสำเพ็งที่ผ่านผู้คนมาหลายต่อหลายรุ่นที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในยุคที่ต้องต่อสู้ด้วยอัตลักษณ์เอกลักษณ์และจุดเด่นเพื่อการอยู่รอดบทบาทของเยาวราชกับย่านจีนอื่นๆทั่วโลกล้วนมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเมื่อคลี่คลายความสลับซับซ้อนออกมาก็จะเห็นภาพรวมของศักยภาพอันเป็นรากฐานของการสร้างตัวตนในแต่ละพื้นที่ในวันนี้ย่านจีนอย่างเยาวราชกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านการพัฒนาเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนดั้งเดิมและต้นทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมทั้งการเข้าถึงพื้นที่ตั้งแต่ในระดับเมืองจนถึงระดับสากลโดยมีการแข่งขันและการจู่โจมทางเศรษฐกิจจากภายนอกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่อาศัยความเป็นหย่อมย่านของผู้คนในสังคมกับระบบเศรษฐกิจที่อาศัยการตลาดเป็นแรงขับดันที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างน้อยที่สุดความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะต้องช่วยกันหาทางออกในการพัฒนาเมืองรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่อีกด้วยอย่าลืมว่าเมื่อขาดเขาก็ขาดเราในทุกวันนี้แล้วสำหรับในวันพรุ่งนี้เยาวราชคือตีก่อ